ครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำที่บ้านนะครับตัวนี้ของผมมีอยู่2ตัวที่ใช้พร้อมกันนะครับตัวนี้ใช้ปั๊ม2ตัวนะครับปั๊ม2ตัวนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้2ตัวผมควบคุมด้วยทามเมอร์2ตัวนะครับแต่ละตัวนะครับดูตรงนี้2ตัวผมควบคุมด้วยทามเมอร์2ตัวนะครับแต่ละตัวนะครับแล้วควบคุมด้วยเบรกเกอร์นะครับเวลามีปัญหาไฟช็อตเบรกเกอร์จะตัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้ให้สลับกันทำงานมันถึงจะไม่ร้อนนะครับตัวที่1อยู่ด้านหลังตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับไม่ทำงานแล้วตัวที่2นะครับตัวที่2คือตัวนี้ปั๊ม2นะครับตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับมันก็ทำงานถ้าบิดเมนวลมันก็ทำงานแต่นี่ไม่มีคนใช้น้ำนะครับมันก็ตัดไปถ้าผมบิดเมนวลนะครับเมนวลตัวนี้มันก็ทำงานนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งตัวที่1นะครับบิดปุ๊บทำงานอันนี้คือตัวที่1ทำงานนะครับตัวที่1ทำงานนะครับโอเคผมปิดปุ๊บตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับตั้งเวลาไปแล้วตัวที่2นะตัวที่2เวลาที่จะตัดนะผมตั้งเวลาไป4ชั่วโมงมันจะผัดกันตัวนี้4ชั่วโมงปุ๊บตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวที่1ทำงานตัวที่1ทำงานได้ถึง4ชั่วโมงปุ๊บก็มาตัวที่2นะครับตัวที่2ทำงานปุ๊บนะครับถึง4ชั่วโมงนั่นคือตัวที่1ทำงานแล้วครับเพราะว่าคนใช้น้ำนะครับตัวนี้ต่อไปถ้าใครต้องการมีปั๊มแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เราไม่ได้อยู่นี่คือน้ำมันลดลงนะครับลดจากแท้งลงน้ำหมดแท้งมอเตอร์ก็ทำงานอย่างเดียวนะครับมอเตอร์ทำงานอย่างเดียวมันก็จะทำให้มอเตอร์ร้อนแล้วก็ไหม้น้ำหมดแท้งมอเตอร์ก็ทำงานอย่างเดียวนะครับมอเตอร์ทำงานอย่างเดียวมันก็จะทำให้มอเตอร์ร้อนแล้วก็ไหม้แต่ตอนนี้ผมใช้ลูกลอยนะครับลูกลอยไปควบคุมมอเตอร์เวลาน้ำลดปุ๊บมันก็จะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกลอยมาให้ดูนะครับว่ายังไงนะครับผมจะบิดเมนวลไปตัวที่1นะครับผมต้องการให้ผมดึงลูกลอยขึ้นมาปุ๊บให้มันทำงานนะครับปุ๊บตัวที่1ทำงานนะครับตอนนี้ผมจะลูกลอยมาดูตัวที่ทำงานนะครับนี่คือลูกลอยนะครับที่ผมวางไว้นะครับนะถ้าลูกลอยลดลงไปน้ำระดับนี้นะครับนะระดับนี้นะครับผมจะให้เหลือน้ำอยู่ในระดับนี้ลูกลอยลดไปมอเตอร์ก็ตัดนะครับมอเตอร์ตัดพอมอเตอร์ตัดปุ๊บน้ำทางของไอการประปาก็ไหลเข้ามาเวลามันจะเต็มมันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาปุ๊บเวลามันได้ที่มันตั้งปุ๊บนะมอเตอร์ก็ทำงานนะครับมอเตอร์จะทำงานปั๊มเราจะไม่เสียนะพอทำงานปุ๊บพอน้ำลดลงไปปุ๊บเราไม่อยู่ปุ๊บลูกลอยไปปุ๊บปั๊มเราจะไม่ไหม้นะครับปกติพอน้ำเต็มปุ๊บก็ทำงานลูกลอยขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำงานนะครับอันนี้เฉพาะมอเตอร์ตัวเดียวไม่มอเตอร์ตัวเดียวไม่ได้ควบคุมทามเมอร์นะครับอันนี้2ตัวควบคุมทามเมอร์ให้สลับกันทำงานนะครับตอนนี้ผมจะเก็บแล้วนะครับพอผมทิ้งลงไปปุ๊บมอเตอร์ตัวที่2ก็ทำงานแต่ตอนนี้ผมตั้งทามเมอร์ไว้นะครับผมจะอัพไว้ตัวที่1ปุ๊บให้ตัวที่2ทำงานนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาเบอร์0935693879นะครับเจริญนะครับครับขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม